สวัสดีครับตอนนี้ภารกิจของเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานสลับตู้นะครับผมเอาตู้เก่าออกแล้วก็ตู้ใหม่มาแทนนะครับตู้นี้ก็จะเป็นตู้มือสองที่สภาพดีมากๆนะครับเพราะว่าเราโดนบันดาลให้ออกมาดูเรียบร้อยที่สุดทำซีใหม่เปลี่ยนไม้อัดใหม่นะครับเปลี่ยนคิวใหม่นะครับอะไรที่ไม่เรียบร้อยป๊อตอินซีจัดให้ใหม่หมดเลยนะครับก่อนที่จะไปชมงานระบบของเรานะครับเรามาชมปลากันก่อนนะครับผมสวยมากนะครับจากเดิมตู้ดำนะครับตอนนี้อยู่ตู้ขาวสีชัดขึ้นทองเลยนะครับโอ้โหสวยมากปลามังกรนะครับตรงนี้นะครับผมนี่นะครับขอชมอีกครั้งนึงครับนี่นะครับจนครั้งหนึ่งก็ยังสวยนะครับดูยังไงก็สวยนะครับผมแล้วก็เสือตอนะครับเสือตอก็จากเดิมอยู่ตู้ดำไม่สีไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้ชัดเลยสีเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวเล็กนะครับสีไม่ดรอปเลยนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับผมแล้วก็น้องเต่านะครับว่ายังมีความสุขตู้สว่างขึ้นนะครับเรียบร้อยอินซิเนตนะครับก็ปลอดภัยทุกตัวนะครับแล้วก็ส่วนในตู้นะครับแอร์บาร์เราก็ขัดทําความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนจุกใหม่ให้หมดนะครับส่วนตัวทําขึ้นเราก็ล้างทําความสะอาดให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสายตัวทําขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะใส่เป็นพิเศษเพราะว่ามีน้องเต่านะครับเราจะป้องกันน้องเต่ากัดนะครับแล้วก็จะใส่สายยางให้นะครับท่านี้เราก็เก็บสายเรียบร้อยนะครับผมส่วนภายในตู้เรียบร้อยนะครับแล้วส่วนด้านบนนะครับก็จะมีปั๊มลมเดิมทีถ้าเราสังเกตจะมี2ตัวนะครับตอนนี้เราเหลือแค่ตัวเดียวนะครับส่วนคอนโทรเลอร์แล้วก็ย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยเก็บสายไฟเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรามาชมในกองกันหน่อยนะครับข้างล่างครับผมเซอร์วิสวาล์วต่างๆนะครับก็เรียบร้อยครับผมมีลมลงกรองครับรอล้างกรองนะครับลูกลอยอะไรต่างๆครบถ้วนตามเดิมนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมวัสดุกรองนะครับนี่เต็มช่องเต็มพื้นที่เลยนะครับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวท่อของเรานะครับแล้วก็ส่วนฐานทัมเมอร์เราก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดให้เรียบร้อยครับผมนี่นะครับแปรงขัดกระจกอุปกรณ์ครบถ้วนนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ